ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับ1 นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทาง LINE นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อใน LINE หรือมาสอบถามเพิ่มเติมใน LINE ได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับส่วนของตัวงานสั่งทำนะครับมีลูกค้าสั่งจองไว้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับครับวันนี้เริ่มที่เล่มแรกของเราเลยนะครับเป็นมีดเหน็บนะครับใบยาว9นิ้วนะครับด้ามปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับ2รอบนะครับคมกริบนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับลูกค้าต้องการเป็นใบเรียบนะครับเหน็บหลังตรงนะครับแต่ต้องการเป็นใบเรียบนะครับความยาวใบมีด9นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเป็นเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับคมกริบนะครับวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับครับเล่มที่2นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับใบมีดยาว9นิ้วนะครับทั้งด้ามทั้งปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับครับเป็นเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับเซาะร่องตีลายนะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีด9นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 1.2 นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับสวยงามนะครับมีดควานช้างนะครับขนาดกำลังดีนะครับใบมีดยาว9นิ้วนะครับเหล็กผ่านลดไถนะครับแข็งเหนียวนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นทรงป้องอ้อยนะครับเป็นไม้พยุงนะครับเหมือนกันนะครับไม้พยุงดำนะครับสวยงามนะครับเรามาชมด้านในนะครับก่อนส่งทุกครั้งนะครับเราจะเช็ดชโลมน้ำมันให้นะครับครับความยาวใบมีดนะครับ9นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 1.2 นะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นทรงป้องอ้อยนะครับเซาะร่องตีลายนะครับเป็นเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับสวยงามนะครับคมกริบนะครับแล้วนะครับ3เล่มนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับป้องอ้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ป้องอ้อยมีมาด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะครับที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับมีดควานช้างนะครับเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับซ้อล่องตีลายนะครับไม้พยุงนะครับใบมีดยาว9นิ้วนะครับหน้ากว้าง 1.2 นะครับสันหนา4มิลนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเ
เล่มที่5นะครับทรงป้องอ้อยเหมือนกันครับมีมาด้วยกันทั้งหมด3เล่มครับเล่มสุดท้ายครับเล่มนี้ครับสวยงามนะครับไม้พยุงนะครับชมกันชัดๆนะครับเหล็กผันรถไถนะครับเสาะร่องตีลายใบมีดยาว9นิ้วนะครับสันนา4มิลนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับครับต่อไปเป็นเล่มที่6นะครับเป็นเหน็บหลังโค้งนะครับตัวนี้นะครับงานสั่งทำนะครับเป็นไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยวายนะครับสวยงามนะครับให้ชมกันใกล้ๆชัดๆนะครับลายไม้สวยๆนะครับสวยงามนะครับหลังโค้งนะครับเสาะร่องตีลายนะครับเหล็กผ่านลวดไถนะครับตีร้อนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับความยาวใบมีดนะครับ11นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 2.4 นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับชมกันชัดๆนะครับเสาะร่องตีลายนะครับสวยงามนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่7นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดเหน็บนะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับไม้พยุงเหมือนกันนะครับถักให้ได้หวายนะครับครับไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับมีเอกลักษณ์นะครับสวยงามนะครับลายไม้นะครับสวยงามเรามาชมด้านในครับเช็ดคราบน้ำมันออกก่อนหน่อยนึงครับครับความยาวนะครับใบมีดนะครับ11นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 2.2 นะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเหล็กผ่านลวดไถนะครับตีร้อนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับใช้งานหนักได้นะครับเป็นมีดเดินป่าเข้าป่าฟันไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งได้หมดนะครับคมกริบนะครับตีลายสวยงามนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ